โรมกรลำแม้ความรักกับสาวเมทัลจะเรียบเรื่อยค่อยเป็นค่อยไปไม่เปิดตัวหวือหวาเหมือนรักครั้งก่อนๆแต่กลับแฮปปี้ดีเกินคาดแถมดูท่าว่าคราวนี้คุณแม่แหม่มของเจ้าตัวจะออกอาการปลื้มสาวเมทัลไม่น้อยด้านแฟนสาวก็รู้จักฝากเนื้อฝากตัวล่าสุดก็ซื้อน้ำหอมแบรนด์รู้เป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ของหนุ่มโดมและไปร่วมรับประทานอาหารฉลองวันเกิดแม่แหม่มอย่างชื่นมื่นด้วยล่ะค่ะคุณแม่บอกให้ชวนมาครับคุณแม่ไม่ได้อะไรเลยยิ้มแย้มทานข้าวกันตามปกติครับให้ของขวัญกันเป่าเค้กกันก็คงน่าจะโอเคมั้งครับใช่ผมว่าเขาก็โอเคนะครับน่ารักดีครับ